ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันสวนพืชชาติค่ะตรงการเคหะคลองจันทร์แถวนี้คือแถวบ้านเก่าของเธอใช่ตอนนั้นมันจะมีแฟลตคลองจันทร์ที่เป็นสวนที่ใหญ่มากเลยเนาะแล้วก็สวยมากมากเลยเมื่อก่อนไม่ได้สวยขนาดแล้วเรามาทำอะไรกันวันนี้วันนี้มาถ่ายฟิล์มสวับค่ะฟิล์มสวับสวับจมูกข้อจมูกข้อจมูกก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าไอ้ฟิล์มสวับเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะสวับสวับสวับเป็นมันคืออะไรมันคือการที่เราจะถ่ายฟิล์มกับกล้องตัวนี้2ครั้งครั้งแรกว่าจะให้ตัวเองถ่ายไปจนหมดม้วนก่อนเพราะว่าฟิล์มตัวเนี้ยไอ้กล้องตัวเนี้ยมันถ่ายซ้อนไม่ได้แต่เราจะถ่ายซ้อนโดยการที่จะให้เธอถ่ายหมดไปก่อนเลยม้วนนึงเสร็จแล้วก็จะออกมาเราจะใส่กลับเข้าไปใหม่ใช้ฟิล์มม้วนเดิมวิธีการก็คือปากกามาร์กเกอร์แล้วก็ที่ดึงฟิล์มเรากำหนดฟิล์มเลยว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนง่ายๆก็เอาปากกามาร์กไว้เลยขีดปากกาไว้เห็นไหมเลยทำมาร์กเอาไว้ละว่าเราจะเริ่มจากตรงนี้ปึ๊บคราวนี้ก็เปิดกล้องนี่มันเราจะเห็นจุดเริ่มต้นละว่าอยู่ตรงนี้ปึ๊บใส่เข้าไปปิดโอเคเรียบร้อยพร้อมลุยกี่นาทีเนี่ยโอ้ยประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ยังเร็วนะเอครึ่งอีเนาะก็อันนี้พอมันครึ่งอีแล้วใช่ป่ะแล้วก็เอาฟิล์มออกเอาฟิล์มออกได้เลยกล้องตัวเนี้ยฟิล์มมันจะเข้าไปในที่นี่อยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวมาเอาฟิล์มออกคือใช้ฟิล์มตัวเดิมเลยที่ออกมาจากกล้องเมื่อกี้นี้อันนี้ดูฟิล์มนะพยายามดึงออกมาตรงที่ทำนี่เห็นไหมดำๆนี่มีทำไอ้นี่เอาไว้ละสัญลักษณ์แล้วก็พยายามให้มันเหมือนเดิมกล้องมันจะได้ใส่เข้าไปในจุดเดิมได้จุดเดิมเลยปึ๊บแล้วก็ภาวนาขอให้มันอ่านได้ครบม้วนโอเคคราวนี้ตาผมไปThank you.
ันนี้เรียบร้อยถ่ายหมดนี่ลองเอาฟิล์มออกมาดูหมดแล้วก็เดี๋ยวลองส่งไปล้างดูแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอาจจะดีแล้ววันนี้ได้อะไรมาไหมของเต็มเลยค่ะระหว่างเดินระหว่างเดินดีมากจะบอกที่นี่ถ้าจะมาค่ะน่าจะมาช่วงเช้าๆเพราะว่าช่วงตีห้าเขาจะมีของขายมาถึงประมาณสัก11 โมงแต่ถ้ามาเที่ยงอ่ะจะบอดมาแล้วแล้วก็เขาก็จะมีทีตอนเย็นตอนเย็นเป็นตลาดเย็นก็จะมีช่วงประมาณ4 โมงเย็นถึง5 ทุ่มอยู่หลังที่ทำการเคหะของจักรส่วนผู้ชาชาติโอเคครับผมไว้เราไปดูรูปกันไปบ๊ายบาย